เดี๋ยวมาถ่ายคุณนี่ก็คือแป้งนะคะแป้งแป้งแป้งข้าวเหนียวอันนี้แป้งข้าวเหนียวอันนี้น้ำกะทิอันนี้พวกเพื่อนแป้งสีสวยมากอันนี้น้ำตาลเหรอแป้งตัวนี้ลูกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแป้งสองแป้งตัวนี้ลูกมากแป้งสีเหลืองอันนี้สีเหลืองได้มาจากอะไรคะได้มาจากฟักทองค่ะใส่ฟักทองไปด้วยเพื่อนแป้งติดจมูกนี้อันนี้ก็คือแป้งตัวนี้ลูกเราก่อนจะทำนะคะเราต้องล้างมือก่อนนะคะพวกหนูล้างมือแล้วว้าวน้อยก่อนจะทำให้มันเป็นแป้งอย่างนี้ได้ต้องใส่น้ำด้วยนะคะใส่น้ำแล้วก็นวดใช่นวดๆให้มันเป็นนวดมันจะเลนนิดนึงเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยนะคะน้องประกาศขึ้นไปนั่งบนเตียงแล้วก็หันหน้ามาทางนี้โอ้ยเปื้อนนี่นะคะคือแป้งสีเหลืองแป้งสีเหลืองจากฟักทองนะคะแม่ของหนูเอาผสมกันเนื้อมันจะแบบนี้มันจะเหมือนอื้อๆนิดหน่อยแต่ว่าแป้งสีขาวมันก็จะเป็นแบบนี้น้ำแป้งธรรมดาแป้งเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะปั้นสีแป้งเป็นสีเหลืองขอปั้นสีเหลืองได้ไหมแม่ปั้นคนละสีอ่ะปั้นแล้วก็จะใส่ตรงนี้ปั้นนี้ตรงนี้ต้องใส่แป้งนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพยายามให้มันลูกมันเท่ากันลูกเล็กๆลูกเล็กๆแล้วก็ปั้นมาใส่ตรงนี้ก็ใส่ผงแป้งด้วยไม่ให้มันทำอะไรครับไม่ให้มันติดกันไม่ให้มันติดกันไม่ให้มันติดกันเด้อปั้นถ่ายอยู่หนูมือก่อนก็พอติดเขาเด่นนะครับไม่ให้มันติดกันนะครับนี่หนูปั้นเอาใส่เอาผงแป้งใส่ด้วยแล้วก็โยนนะครับไม่ให้มันติดกันเลยปั้นเออปั้นเสร็จเราจะไปทำนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอาไปลวกแค่ให้มันลอยน้ำไปตุ่มนะครับตุ่มเห็นมันลอยขึ้นมาเดี๋ยวจะค่อยพอมันลอยขึ้นมาแล้วพอถูกับแป้งแป้งข้าวเหนียวเพื่อนๆต้องไปซื้อมาขายแป้งสีขาวใช่มันนิ่มที่จริงเขาไม่ใส่น้ำนะใช่ขันใส่กับฟักทองเลยน้องกาได้กี่ก้อนแล้วได้สองเดี๋ยวเชฟใหญ่จะมาช่วยปั้นนะครับเชฟใหญ่นั่งดีๆนะเชฟใหญ่ได้บักแว่เสียออกนะวิ อะไรนี่ทำไมติดหน้าอย่างเงี้ยล่ะมาเชฟใหญ่จะช่วยนี่คือมือหนูเชฟใหญ่มาช่วยนี่นะคะก้อนกลมๆแบบนี้เราปั้นให้มันเป็นก้อนกลมๆเพราะว่าเราจะนุ่มใช่เนื้อของมันจะนิ่มรู้ไหมคะเพื่อนๆถ้าเราปั้นไม่ก้อนเท่ากันมันก็จะแบบว่าสุกช้านิดนึงถ้ามันก้อนใหญ่มากเกินไปมันก็จะสุกช้านะคะเพราะว่าเราต้องปั้นตัวก้อนให้ตัวดีนี่ไข่ปั้นเชฟใหญ่มันช่วยนะเนี่ยเชฟใหญ่ก้อนใหญ่สิเอาทานมาเดี๋ยวสิดังมันขวนทะลุ่มเอาใส่กันลูกหนูปั้นที่เดี๋ยววันนี้จะทดสอบดังไฟด้วยเย้หนูอยากดังหนูอยากดังถ้าดังไม่เป็นแสดงว่าลูกเสือไม่ผ่านพออนะพออใหญ่หนูจุดไฟเป็นรอบที่แล้วเราไปปิ้งขนมโป่งไฟไหม้มือคนเลยนะ เพราะว่าดังไฟไม่เป็นหนูดังเป็นไหม้สิครับไหม้สิครับจุดให้มันไหม้สิครับไหม้สิครับเนี่ยไหม้แล้วนี่ไหม้แล้วนี่ไอเชฟเล็กเนี่ยพ่อแล้วคุณนายเนี่ยไม่หัวแข็งเชฟเล็กนี่ทำอะไรเชฟเล็กเนี่ยเชฟเล็กทำขนมกับกินกันช่วงโควิดไม่มีงานทำ
มีเบียบบ่มีเบียบบ่มีเบียบน้องพักนี่ถ้าน้องพักจะน้องเขาหอมขนมให้ขนมกินกันเองอย่าเอาเท่านี้นะคะเอาเท่านี้กลับปั้นเลยเชฟเล็กเป็นแมวแล้วน่ะมีแป้งติดจมูกเป็นแมวน้อยตายอย่างนี้ไอเชฟแว่นะเชฟแว่อย่าเล่นเลยเชฟแว่อย่าเล่นลูกเล่นแล้วเชฟแว่เฮ้ยเชฟใหญ่ชอบกวนอ่ะนี่ไงเชฟเล็กเหนียวเหนียวการปั่นแป้งที่ปั่นแป้งเลอะหมดตัดเก็บไว้ก่อนนะปิดกล่องก่อนนะปิดกล่องมาเผ็ดโดนไป3ชั่วโมงเลยจะมาขายได้3ชั่วโมงก็ต้องคุยกันด้วยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมเชฟเล็กเชฟหน่อยเชฟหน่อยอยากเชฟขนมเชฟเล็กนี่ไม่ปั้นเลยนะเล่นนะเชฟเล็กระวังนะเดี๋ยวให้ไปก่อไฟเดี๋ยวให้ไปดังไฟแล้วไฟไหม้มือโพงนะพี่หอมไปก่อไฟไม่มือฉันหรอกฉันไปก่อไฟชีพช่วยหน้าหน้าเหมือนอะไรล่ะไม่เหมือนคนเลยเหมือนลิงโป่งลิงโป่งใช่ไหมดูต่างดาวดูแป้งหน้าเหมือนเองปิดตาวันนั้นแป้งนั้นเต็มตาอยู่นั่นตรงนี้เหรอคะเอออย่าไปเล่นตาแล้วเอามือมาจับน้องพี่หอมน้องใครก็ที่อยากแป้งลงไปแล้วนะครับเสียงจังร้ายว่ะนะครับคนอย่าให้มันติดกันคนนะครับอย่าให้มันติดกันเดี๋ยวให้มันฟุตแล้วมันก็จะพูลงลอยขึ้นมามันจะพูลงขึ้นมาแล้วก็เอากระชอนตักใส่ไข่ได้มั้ยเนี่ยยายผักกาดมันแอบกินนะคะจนเหลือเท่านี้แอบกินตอนที่ใส่ไข่นกแก้วไข่ขาวว่าหนูกินข้าวโพดใส่เลยมั้ยคะยังลูกเดี๋ยวค่อยใส่ตอนนั้นมันสุกแล้วไข่มันสุกแล้วจ้าไม่ต้องใส่เลยใส่ตอนนั้นก็ได้เสร็จก็ได้ตอนต้มใส่น้ำตาลอันนี้มันยังไม่เดือดเดี๋ยวให้น้ำเดือดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ฟูปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาหม้อไว้ก่อนครับให้มันเดือดมันก็จะพูลงขึ้นมาแล้วก็เอากระชอนตักขึ้นนะครับถ้าไม่ตักขึ้นมันจะเป็นไงครับมันก็จะเปื่อยมันก็จะเละไงครับหนูว่าแต่มันเราจะตักขึ้นครับเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วตักเฉพาะส่วนที่ลอยขึ้นเด้อลูกสีสวยตัวนี้ตักคนละรอบเดี๋ยวรอบแรกให้น้องกาตักก่อนนะเดี๋ยวรอบหลังให้พี่หอมตักเด้อตักคนละเถื่อเด้อนี่อาพ่อทีนี้เราก็จะเอาไปใส่ให้พี่หอมตักด้วยทีนี้มันเดือดมากน้ำร้อนอย่าเล่นอันตรายนะครับเด็กๆอันตรายครับเด็กๆครับอย่าเล่นนะครับมันจะได้ไม่กินกันเอาอะไรวะโนเทก็มาตักสิครับมาดิพี่เวลานั้นเราก็จะใส่โดยนี้เอาน้ำกะทิลอยไว้ก่อนมันจะได้ไม่ติดเอาเข้าไปใกล้ๆพี่หอมตักก่อนน้ำมันจะหยดใส่เท้าตัวเองนั่นน่ะแล้วก็เอาไปตรงหม้อนั่นแหละเบียงเบียงมาให้พี่หอมกระตักก็เอาเทใส่นี่ก็ได้ลูกอ่ะเทลงอันนี้คือน้ำกะทิเราลอยไว้ตักใส่เยอะๆน้องประกาศคนหน่อยครับมันเริ่มเดือดแล้วครับต้องเริ่มคนนะครับปั่นหน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วเราจะมาทำน้ำกะทิกันไหมคะอย่าพึ่งลูกยังไม่เสร็จตัวมันยังไม่สุกหมดไปทำน้ำมันเดือดมันโฟดบู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 มันโฟดบูบูบูก็ต้องคนนะครับไม่คนก็ได้เราคนแต่ที่แรกแล้วก็รอเราจะเอากระชอนตักขึ้นใส่กระชอนครับหน้าตามันสวยมากตักขึ้นใส่กระชอนครับใส่ลูกตาใส่ลูกตาตักบ้างใส่เยอะๆเร็วๆมันมาละเยอะมากดูค่ะแล้วแน่นๆจุกๆกันเลยทีเดียวตักมา
ถ้าอยากให้หนูทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้หนูรีวิวบ้านนะคะหนูขอไลค์สักประมาณกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์นะคะหนูจะรีวิวบ้านหรือว่าจะไปรีวิวโรงเรียนบ้านใหม่ของหนูนะคะบ้านใหม่เดี๋ยวครับตอนนี้น้องกาก็กำลังตักบัวลอยใส่กระชอนครับสีสวยนะบัวลอยของเราก็มีสีขาวนะครับกับสีเหลืองนะครับกาดมาถือตัวนี้สีขาวก็ไม่ได้ผสมอะไรนะครับสีเหลืองนี้ผสมกับฟักทองบักอึนะครับผสมกับบักอึนะครับมาพี่หอมมาพี่หอมมาตักสีดีๆแล้วลูกเราจะได้กินหรือเปล่าครับมายืนฝั่งนี้เราจะได้กินไหมครับได้กินจะเททิ้งแล้วครับน่ะแม่ก็ไม่ดูเลยครับนะครับแม่ไม่ดูเลยจะได้ให้รางวัลอยู่หรอกบักกอก3หน่วยให้น้องเล็กไปถือคนเดียวได้ยังไงเดี๋ยวก็ไม่ได้กินเดี๋ยวจะให้รางวัลบักกอก3หน่วยแม่เท่าอยู่เนี่ยเท่าแล้วเนาะเฮ็ดลําบากเนาะไกลลูกก็เนาะฝึกให้ลูกฝึกต่อไปข้างหน้าสิได้เฮ็ดติเอ้ยอย่าตัดเยอะระวังอันอ้าวเสร็จแล้วแล้วอีกนิดนึงเก็บตกครับนะต่อไปเราจะมาทําน้ํากะทิมาน้องประกาศจะใส่กะทิลงไปนะครับใส่เราจะเขใส่ลงไปเลยนะครับน้ำจะเป็นแดงสนิทใส่ให้หมดครัวเลยครับเทดีดีดีครับน้ำตาลใส่อาพิการเทน้ำตาลใส่ลงไประวังน้ำตาลเหี่ยครับเยอะไหมไม่เยอะหรอกเอาเทใส่เลยเทมันถือข้างแม่ลูกเขาปิดทั้งนี่เจ้าของมาเทเดี๋ยวแม่เทหายก็ได้อะเทกะพอประมาณแล้วอยากหวานเขาก็ใส่หวานไม่อยากหวานแล้วมาคนคนทีนี้นานเลยคนครับคนแค่ถือสุดท้ายบอลหนึ่งที่ถ่ายนี้แค่ไม่แม่นถือบอลแม่กระต่ายนี่น้ำมันจะออกมาเป็นโอ้สีสวยมากชิลองอ้อนน่ะเขาถ่ายคนทำนะครับเขาเน้นที่คนทำนะครับเราไม่ใช่รายการประกวดเชฟนะครับเหงื่อแตกเหงื่อแต้นมาบ้านนี้อุ้ยเก่งมากครับคนมันจะไหม้ครับทำไมคนไปใช้ไฟอ่อนก็ได้คนทำไม่เสร็จใส่เกลือไปด้วยนะคะกาใส่เกลือนิดนึงนะครับใส่เลยพอครับตั้งแต่แรกหนูไม่เคยทำบัวลอยเลยแม่ไม่เคยพาทำไงซอยกันซอยกันเอาพี่จันไม่ต้องทำมาหลังมาหลังไม่ต้องทำอย่าดึงไม่ได้ดึงหยิบจุกมันนะคะเพื่อนควรไปเรื่อยนะกาดคนเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวพ่อจะชิมให้ดูโอ้โหมันฟดพี่น้องมันฟดน้ำมันฟดแล้วน้ำกะทิมันฟดมันร้อนเนี่ยมันสะท้อนแสงมันไม่เห็นเลยมันร้อนมันร้อนใช่ไหมมันร้อนเนี่ยเราจะเป่าภูภูก่อนเป่าพ่อเหรอมั้งมันจะฟองอ่ะพ่อเหรอมั้งพ่อแม่พ่อแม่ลูกเหลือแพงพ่อเหรอมั้งไหนอ่ะไหนมันชิมดูชิมดูไม่ร้อนหรอกเห็นหลังแม่แวบๆค่ะบอกว่าจะมาถ่ายเอาโอ้โหอร่อยอ่ะพอแล้วพอแล้วดูสิเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนไปกินผักกาดเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยหวานอร่อยหวานตากล้องบอกว่าอร่อยพอปิดกล้องแล้วเราก็แล้วถ้าถึง1ล้านสักอ่ะเราต้มน้ำเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำกะทิเทลงนะครับใส่กับบัวลอยนะครับหล่นจะคนเอานั้นคนสิอย่าแย่งกันครับมันจะกระเด็นน้ำมันเดือดนะครับน้ำมันร้อน
ต้องคนให้มันขยายขยายตัวเดี๋ยวต่อไปจะตักใส่จานเดี๋ยวพี่จะตักนู่นนะคะหนูจะตักให้ตาจันเอาช้อนออกไปที่ตักให้ใหญ่เลยใครต้องการไข่ก็ตักไข่ได้ตาจันไม่ชอบไข่ยายเบงไม่ชอบไข่เสร็จแล้วนะครับน่ากินไหมล่ะอ้าวที่นี่จะขายคนมองกล้องหน่อยสิครับเราจะเอาไปให้เลยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วน่ากินมากนะคะต่อไปนี่เราก็จะถ่ายที่การเรียนดีๆสิลูกเอ๊จับจานด้วยต้องย่อด้วยต้องย่อลงให้หน้ามันใกล้ๆนี่มันถึงจับถ้วยด้วยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับนี่คือเราเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วบัวลอยของเราเสร็จแล้วโอเคเอาช้อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากินได้ยังไงกินได้แล้วเอามือมาแบบนี้เอามือมาแล้วก็ลองตักดูสินี่นะคะเดี๋ยวเราตักให้ชิมตักไข่ด้วยนะคะพี่กาดเขาชอบไข่จึ๊บเดี๋ยวหนูกินไม่หมดหนูจะตักใส่ถ้วยอย่าพึ่งแม่ก็แค่ให้ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรหรอคะมันเป็นวิดีโอค่ะ